เราเข้าสู่สังคมดิจิทัลเนี่ยแทบจะเต็มตัวแล้วอนาคตต่อไปเนี่ยเราอาจจะไม่มีการใช้เงินสดกันแล้วทีนี้เรื่องของนักเรียนนักศึกษาเนี่ยตอนนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการมีการเตรียมความพร้อมที่ว่าเราจะบรรจุเกี่ยวกับเรื่องวิชาการเงินการวางแผนการใช้เงินเนี่ยเข้าไปในหลักสูตรบ้างไหมคะท่านคือตอนนี้เนี่ยมันเป็นวิชาเสริมนะครับมันเป็นวิชาเสริมที่โรงเรียนเนี่ยมันมีในอำนาจโรงเรียนอยู่แล้วที่สามารถที่จะหยิบเข้าไปได้แต่อย่างไรก็ดีนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยตอนนี้กระทรวงเนี่ยก็อยู่ในระหว่างการปรับหลักสูตรใหม่นะครับอยู่ในระหว่างการปรับหลักสูตรใหม่ไม่ใช่เฉพาะวิชาการเงินนะครับวิชา AI ที่เราก็กำลังพัฒนาร่วมกับสวทช.นะครับถ้าได้ติดตามข่าวก็เมื่อประมาณเดือนที่แล้วเนาะเราก็ได้แถลงความร่วมมือไปนะครับว่าพวกวิชาการใหม่ๆเหล่านี้นะครับเรากำลังเร่งพัฒนาแล้ววิชาการใหม่ๆเหล่านี้เราไม่ได้พัฒนาแบบเป็นหลักสูตรเหมือนแต่ก่อนนะครับคือเราจะเอาระบบธนาคารหน่วยกิจนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ประกาศธนาคารหน่วยกิจไปแล้วคือหมายความว่าเด็กเนี่ยเขาสามารถเรียนเป็นโมดูลสั้นๆครับนะครับแล้วก็เก็บเป็นไมโครเครดิตหรือเป็นไมโครเครดิตก็คือเด็กเลือกเรียนได้ตามที่เด็กอยากเรียนถ้าเด็กเรียนจบครบก็ได้เป็น1หน่วยกิจแต่ถ้าเด็กเรียนไม่ครบเด็กก็ได้เป็นไมโครเครดิตนะครับ อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยได้ประกอบพอร์ตโฟลิโอเข้ามหาวิทยาลัยได้ด้วยในอนาคตนะครับสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการก็กำลังเร่งทำอยู่ครับ